นเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยไปโกงเขาซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ความจริง2บางมุมเนี่ยยังบอกว่าอ๋อผมตั้งใจสร้างกระแสเพื่อที่จะโปรโมทเว็บพนันหรือเปล่าแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าหนึ่งเนี่ยไม่ได้โกงนะครับไม่ได้โกงอย่างที่เขากล่าวอ้างไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวเขาออกมาตอนนี้แล้วก็สองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเว็บพนันเลยในฐานะที่หนูเป็น CEO ของบริษัท Upper Vision นะคะแล้วก็มีองค์ตนปินโตเป็นหุ้นส่วนแล้วก็เป็นสามีเป็นหลายอย่างมากเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็เลยต้องการที่จะชี้แจงว่าข่าวตอนนี้ที่บอกว่าเราโกงค่าตัวโจณัฐวุฒิซึ่งเราต้องการชี้แจงว่าเราไม่ได้โกงนะคะแล้วก็มีหลักฐานมากมายที่เราต้องการที่จะแถลงข่าวด้วยแล้วก็ยังมีความเสียหายที่ได้รับอีกมากมายรวมถึงพี่องตวนถูกนำภาพแล้วก็มีเว็บพนันไปแปะลิงก์มีแอดไลน์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็วันนี้เราก็มาร้องสื่อค่ะคือเขาจะมีการเอาคือเอาง่ายๆเลยเขาจะทำข่าวก่อนเป็นข่าวที่หนึ่งเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วก็มันมีข้อความว่าผมเนี่ยไปโกงเขาเพื่อที่จะสร้าง engagement แล้วก็ไปแปะลิงก์เว็บพนันซึ่งณตอนนี้มันมีผลกระทบเนี่ยเยอะมากหนึ่งเนี่ยคนเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยไปโกงเขาซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ความจริงสองบางมุมเนี่ยยังบอกว่าอ๋อผมตั้งใจสร้างกระแสเพื่อที่จะโปรโมทเว็บพนันหรือเปล่าซึ่งอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยคือวันนี้อยากจะมาร้องแล้วก็มาร้องท่านร้องเลยฮะนะฝากด้วยฮะแล้วก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าหนึ่งเนี่ยไม่ได้โกงนะครับไม่ได้โกงอย่างที่เขากล่าวอ้างไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวเขาออกมาตอนนี้แล้วก็สองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเว็บพนันเลยบริษัท Operation Sport ที่เราทำเนี่ยคือเป็นบริษัทที่สะอาดแล้วก็ตั้งใจที่จะทำมากสำหรับวงการมวยก็เลยวันนี้อยากจะมาแบบเกิดความเสียหายขึ้นเยอะมากกับเราค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่ามีเว็บกี่เว็บมาครับที่เอาภาพเอาอะไรของเราไปลงโหคือตอนนี้เคสที่มันเยอะแบบมันโหเป็นร้อยร้อยเลยก็ประมาณ2เว็บแต่เว็บอ่ะมันน่าจะเป็นเว็บเดิมๆเนาะน่าจะใช่เราก็ไม่ได้รู้ข้อมูลเลยใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีการชี้แจงรายละเอียดในพรุ่งนี้ไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องค่ะที่โรงแรมเมโทรโพลทองหล่อค่ะวันเสาร์ที่11เวลา11โมงเช้าเอ้ยวันเสาร์ที่26เวลา11โมงเช้าค่ะก็จะมีการตอบคำถามถูกต้องค่ะทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกเรื่องถามได้หมดเลยค่ะเปิดให้ทุกสื่อได้ถามหมดเลยค่ะยืนยันว่าเราไม่ได้มีการทำเว็บพนันถูกต้องแล้วก็ในเรื่องส่วนของโกงก็ไม่ได้โกงไม่ได้ทำเว็บพนันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้เลยค่ะรู้สึกแปลกใจทำไมอยู่ดีทำไมมันมางานเข้าได้ไงจริงๆหนูอันนี้หนูมีข้อผิดพลาดในเขาเรียกว่าความคุ้มเครือของรูปแบบของธุรกิจแล้วก็ในการทำเอกสารมากกว่าเพราะว่าเอกสารที่ร่างมาจากพนักงานในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเลยที่เราจะชี้แจงจริงๆก็คือหลักๆเลยมันมีความผิดพลาดในการบริหารงานภายในทีนี้เนี่ยมันทำให้ไม่อยากใช้คำว่าคู่กรณีแต่คนที่กล่าวอ้างเราเนี่ยว่าเราโกงเขาอาจจะเข้าใจผิดแต่ทีนี้ฝั่งเราเนี่ยพยายามที่จะพูดคุยกับเขาแล้วก็อธิบายในมุมของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงการจัดการทุกอย่างที่คนจะได้เนี่ยแต่เขาเนี่ยเลือกที่จะไม่ฟังอะไรเลยแล้วก็ออกสื่อแล้วมันก็กลับกลายเป็นข่าวแบบนี้ว่าผมเนี่ยไปโกงเขาไปทำนู่นทำนี่ซึ่งผมโดนกล่าวหาเยอะมากในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงแล้วผมยังไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองแล้วได้บอกสังคมวันนี้เราก็เลยเลือกที่วิมาแล้วมันน่าจะอย่างน้อยเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเรามาแล้วนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดครับ